ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เกมผีฟีเวอร์นะครับใครที่เลื่อนเข้าไปในหน้าฟีด Facebook เลยแล้วก็จะเห็นเทรนดิ้งกันติดขึ้นมาว่าเกม Home Sweet Home เนี่ยเป็นอะไรที่แม่งบูมมากๆเลยมีทั้งแคสเตอร์หน้าใหม่แล้วก็สตรีมเมอร์หยิบยกเกมนี้ขึ้นมาเล่นหลายคนเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งแคสเตอร์ที่ชื่อดังมากๆที่ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งหมดหลายแสนพันล้านคนบนโลกใบนี้เฝ้ารอเขาที่จะดูเขาเล่นเกมนี้แต่เขาก็ยังไม่เล่นเกมนี้สักทีคุณผู้ชมและแน่นอนใช่ผมกำลังพูดถึงคือจริงๆเกม Home Sweet Home 2เนี่ยมันออกมาสักพักนึงแล้วนะครับมันก็ไม่สักพักก็เกือบจะเดือนนึงแล้วนะนานพอสมควรแล้วนานอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็มีคนหยิบเกมนี้มาเล่นเยอะมากๆนะครับเยอะแบบเยอะโคตรๆเลยผมเลื่อนไปหน้าฟีดเนี่ยแม่งแบบแม่งใครหนักๆคือมาเล่นเกมนี้วะเนี่ยซึ่งแน่นอนครับพี่เอกเป็นอีกหนึ่งคนที่ประชาชนทั่วสารทิศจับตามองว่าอยากให้เขาเล่นเกมนี้เหลือเกินผมคิดถึงเสียงกรี๊ดของพี่เอกเหลือเกินแต่พี่เอกก็ยังไม่แคสเกมนี้สักทีผมรู้สึกโอ้พระเจ้ามันเจ็บตัวใจแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับผมพี่เอกเขาได้ลงคลิปใน YouTube Channel ของเขาแล้วเป็นคลิปแคสเกมซึ่งมันเป็นเกมที่พวกเราทุกคนรอคอยพี่เล่นเกมสวนสัตว์เนี่ยนะจริงดิคือจริงๆผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือว่าตัวไอ้เกม Planet Zoo เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่พี่เอกแคสออกมาได้สนุกมากๆเลยนะใครยังไม่ไปดูก็ลองไปดูได้นะครับแต่มันก็ยังไม่ตรงใจคนไทยหลายๆคนรวมถึงผมด้วยที่ผมอยากเห็นอย่างที่เสียงพี่เอกกรี๊ดในเกม Home Sweet Home 2 อ่ะอยากเห็นพี่เอกวิ่งหนีผีนางรำอ่ะมันทำให้ผมคิดนะครับว่ามันอาจจะมีเหตุผลดำมืดบางอย่างที่ซ่อนลึกอยู่ข้างในหรือซ่อนลึกอยู่ใต้หน้ากากพี่เอกเขาอาจจะมีแง่บุมบางอย่างหรือความคิดบางอย่างที่ซ่อนลึกอยู่ในอาจจะเป็นความกลัวฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของพี่เอกเกี่ยวกับเรื่องเกม Home Sweet Home อาจจะเป็นไปได้ถ้าเป็นการพิสูจน์เราจะย้อนกลับไปดูคลิปที่พี่เอกเคยเล่น Home Sweet Home แล้วก็พิสูจน์ดูว่าพี่เอกอาจจะมีความทรงจำที่ไม่ดีฝังลึกหรือเปล่าอ้าวคือฟังจากเสียงพี่เอกเมื่อกี้ก็น่าจะหลอนพอตัวอยู่นะครับกลับมาพักอีกแล้วไอชิบหายใจเย็นๆใจเดี๋ยวว่าแต่พี่เอกเลยนะคือเป็นกูก็ไม่เล่นนะไอ้เหี้ยน่ากลัวขนาดนี้ใครแม่งจะป้าเล่นภาค2ต่อวะจากความน่ากลัวของโฮมซิทโฮมภาคแรกที่เราเห็นพี่เอกได้แคสหรือว่าได้สตรีมไปแล้วนะครับเราจะได้รู้ว่ามันมีความกลัวบางอย่างฝังลึกเข้าไปในหัวใจของพี่เอกเขาอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พี่เอกเขาไม่กล้ากลับมาแคสเกมนี้ในภาค2ก็ได้ซึ่งไม่นานมานี้อย่างที่ผมบอกไปพี่เอกเขาได้มาแคสเกม Planet Zoo หรือเป็นเกมสงสารเองนะครับผมซึ่งพี่เอกได้ทิ้งข้อมูลบางอย่างเอาไว้มันเป็นเหมือน iMessage เป็นเหมือน message สำคัญบางอย่างแอบซ่อนเอาไว้เป็นข้อความลับเหมือนกับเรื่องโคนันที่เขาทิ้งไว้ให้เป็นปมปริศนาแล้วเรามาไขกันเองในแบบผมนะส่วนทำไมผมถึงยังไม่เล่น Home Sweet Home 2นะหลายคนสงสัยเอ้ยตรงนี้ตั้งชื่อด้วยหรอ Franchise G Zoo Yesเบื่อสิ่งแวดล้อมเบื่อผมนี่แหละถามว่าทำไมผมยังไม่เล่น Home Sweet Home 2นะฮะเพราะว่านี่ครับเราต้องทำสตาร์ทKeeper Hut นะครับก็ใครที่สงสัยนะทำไมผมยังไม่เล่น Home Sweet Home 2นะฮะเพราะว่าอุ๊ยหุ้ยนอนชื่อนาเจ้านาจอที่จะทำเป็นที่พักของนอนนะครับแล้วก็ถามว่า Home Sweet Home 2เนี่ยทำไมผมยังไม่เล่นมันเอ้ยทำไมมันติดเงี้ยต้องลบออกแล้วก็จุ่มอย่างงี้กว้างนิดนึงนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะครับว่า Home Sweet Home 2ผมเนี่ยยังไม่เล่นนะครับเพราะว่านี่เราตีมางนี้เอ้ยพอดี What the crap คือเอาจริงๆพี่เอกแกเขาคงมีเหตุผลบางอย่างนะครับที่ยังไม่เล่นเกมนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นแคสเตอร์ที่อินดี้ที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักมาอันดับหนึ่งของประเทศก็ได้นะก็ยังไงผมก็ไม่ได้
ากจะเร่งอะไรพี่เอกหรอกนะครับผมก็คืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันเฉยๆว่าไม่ว่าจะนานขนาดไหนจะเป็นเดือนเป็นปีหรือเป็นอีก10ปีที่พี่จะแคสเกมนี้ผมก็ยังจะรออยู่นี่คุณพูดจริงๆนะเนี่ยสำหรับใครที่อยากเห็นพี่เอกแคสเกมโฮมซูทโฮม2นะครับก็อย่าไปตามตื้อแกนะแล้วก็ทางที่ดีเป็นมารยาทที่ดีนะครับคุณผู้ชมดูทุกท่านนะฮะก็คือเราอย่าไปคอมเมนต์ขอเกมเขาจากในคลิปเกมอื่นอ่ะมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีเลยเว้ยใช่ซึ่งถ้าเกิดเราอยากให้เขาดูจริงๆอ่ะเราก็รอดูอย่าไปเงียบเนี่ยแหละครับไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปขอเขาไม่ต้องไปอะไรเขาถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเล่นให้เราดูเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกเขาจะเล่นให้เราดูเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพี่เอกเขาไม่อยากเล่นให้เราดูเนี่ยเขาก็จะไม่เล่นเลยเว้ยจริงๆเหมือนจะมาพูดเป็นเหตุผลทฤษฎีน่าเชื่อถือนะแต่จริงแม่งไม่มีอะไรนะมาแชร์ประสบการณ์เฉยๆผมเป็นด้อมพี่เอกนะครับก็จะรอคลิปโฮมสวิตช์โฮม2ต่อไปยังมีความหวังนี่ผมมีความหวังจริงๆนะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมเองด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่แอร์การล็อกเกอร์ด้วยนะครับผมถึงเขาจะมียอดซับเยอะกว่าผมประมาณ10ล้านเท่าก็ตามทีนะก็ไปติดตามเขาด้วยนะครับเขาเป็นไอดอลของผมโอ้ยดูตัดฟังไว้พี่เอกไม่ว่าจะนานเป็น10ปี20ปีหรือตลอดชีวิตของผมที่ผมจะรอพี่แคสเกมนี้ผมก็จะรอพี่ต่อไปเรื่อยๆสำหรับใครที่รอพี่เอกแคสเกมนี้เหมือนผมก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแต่เขาบอกอีกครั้งว่าอย่าไปเล่นแกนะอย่าไปคอมเมนต์ทักท้วงแกว่าให้เล่นโฮมสวิตช์โฮมในเกมอื่นมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับยังไงก็ใครที่ความคิดเห็นมันผมหรือว่าอยากให้พี่เอกแคสหรือคิดเหมือนกันอยากจะรอไม่ว่าจะนานเป็น10ปี20ปียังไงก็จะรอพี่เอกแคสเกมนี้ใครรอมันผมคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับจะได้รู้ว่าผมมีพวกนะคลิปนี้มีเท่านี้จริงๆแล้วไป